بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับต้องชูกรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้เรานั้นได้ทำการถือศีลอดได้เดินทางมาจนเกือบจะเสร็จแล้วสิ้นเดือนนะครับก่อนจะจบเดือนรอมฎอนละครับก็เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้เราทุกคนต่างก็อาลัยอาวรณ์กับเดือนรอมฎอนที่จะจากเราไปนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาพูดคุยในเรื่องราวของแง่คิดจากอัลกุรอานนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์รีฟีนพูดคุยทักทายพี่น้องครับขอเรียนเชิญฮะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอซานินวะดาบิดะวะติฮิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องได้เห็นหน้าเราสองคนพร้อมกันครับนะเพราะว่าบางครั้งภารกิจอาจารย์ครับผมแก้ตัวให้แล้วครับเอาละครับครับต่างจังหวัดต้องขอมาพี่น้องด้วยอันนี้จริงๆอาจารย์สมวันแกมีธุระที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาทำหน้าที่ก็เลยต้องให้อาจารย์ริฟินโชว์เดียวไปก่อนครับวันนี้กลับมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วครับนะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้เกริ่นไปกับพี่น้องว่าครับคือเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงท้ายด้วยเป็นช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วก็พี่น้องเราทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอาลัยอาวรณ์นะครับเสียอกเสียใจนะครับที่รอมฎอนจะจากไปหรืออาจารย์ดีใจครับต้องบอกว่าเสียใจสินะเสียใจเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เราถือว่าเป็นโบนัสของผู้ศรัทธาถูกไหมเพราะนั้นมันเป็นเดือนที่เราทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยผลบุญมันต้องใช้คำว่าคูณเขาเรียกมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่อยากที่จะให้มันจากเราไปโดยเร็วและอีกอย่างก็คือว่าเราก็คาดหวังไม่ได้นะว่าครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่จะถึงปีหน้าหรือเปล่าอาจารย์พอพูดแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีมันไม่ดีอาจารย์ครับแต่นี่เราต้องพูดเพราะว่าคือเราไม่รู้นะครับอย่างอาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะตายเมื่อไหร่คือไม่มีใครรู้ฮะว่ามาตัดดินนับซุมมาตักซิบุก็ดันหรือว่ามาตัดดินนับซุมไปไออารุตามูดเนี่ยในสุรลูกมารคล้ายๆนะครับชัดเจนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนครับผมเพราะนั้นเรายืนยันไม่ได้ครับด้วยเหตุนี้แหละในวันนี้วันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องหาสิ่งที่เป็นความดีปฏิบัติกันซะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราคงจะมาเน้นย้ำนะครับในเรื่องของรอมฎอนนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในรอมฎอนครับผมและเราสามารถที่จะเอาไปทำได้หลังจากรอมฎอนด้วยนั่นก็คืออิยามุลเลนครับผมอิยามุลเลนอาจารย์เรามาดูอายะห์อัลกุรอานนะครับอยู่ในซูเราะตุลอัลซัยยิดะห์นะครับอายะห์ที่16อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนะครับว่าเกี่ยวกับความสำคัญของการทำละหมาดในยามค่ำคืนหรือที่เรียกว่าตะฮัจญุดก็ได้นะครับจะได้ชัดเจนว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหูแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาอยู่นอกรอมฎอนเนี่ยเราเรียกตะฮัจญุดไงครับผมนะครับเอาเรามาดูกันนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตะตะยาฟาจุนูบุฮุมอันนิลมะฎาญิอยะดออูนร็อบบะฮุมคอฟันวะตะมะอันวะมิมมารอซักนาฮุมยูฟิกูนفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة الأعين جزاء بما كانوا يعملون ครับวันนี้2อายะห์2อายะห์ครับผมซึ่งมันเป็นอายะห์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะว่าอายะห์แรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเหตุก็คือเมื่อเราทำสิ่งต่อไปนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลมันจะมีผลตามมาครับผมนะครับในความหมายของอายะห์ที่16นะครับอายะห์แรกที่อาจารย์สวานได้อ่านไปนะครับก็คือว่าและสีข้างของพวกเขาครับคือตรงนี้แหละครับเนี่ยที่เรียกสีข้างเนี่ยสีข้างสีข้างของพวกเขานั้นได้ออกห่างจากที่นอนเหินห่างเหินห่างออกห่างและอาจารย์ในตัฟซีรนี่บอกว่าเหินห่างความหมายก็คือว่าลุกขึ้นนั่นแหละครับผมคนนอนอาจารย์คนนอนก็ลุกขึ้นจากที่นอนครับเสร็จแล้วเนี่ยการลุกขึ้นไปไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะอาจารย์นะอ๋อคือขึ้นไปห้องน้ำแล้วกลับมานอนต่อไม่ใช่นะฮะแต่ความหมายของอายะตรงนี้ก็คือว่าเมื่อลุกออกจากที่นอนนั่นก็หมายถึงเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองว่าเขาลุกออกจากที่นอนแล้วก็ไปละหมาดตะฮัจญุดนั่นก็คือยะดูนร็อบบะฮุมไปวิงวอนไปขอดุอาต่อพระผู้อภิบาลของเขาเข้าฟันวะตอมาน
ด้วยกับความกลัวความหวาดกลัวและความเขาเรียกความอยากที่จะได้ครับผมคืออย่างนี้อาจารย์ธรรมะลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีทั้งเคาฟันแล้วก็ต้อมานครับก็คือกลัวในการที่จะถูกลงโทษครับผมดังนั้นเมื่อคนเนี่ยเวลากลัวการถูกลงโทษอาจารย์สมบัติก็จะทําไงก็จะทําความดีนั่นแหละก็ต้องละหมาดพอทําความดีแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็ต้องหวังตอบต้อมานต้อมานก็คือปรารถนาอยากจะได้การตอบแทนนี่คือลักษณะคือต้อมะตรงนี้หมายความว่าโลภได้มั้ยอาจารย์คืออยากที่จะได้ของคนอื่นความหมายมันคือจริงๆแล้วมันแปลว่าละโมบนั่นแหละแต่ถามว่าละโมบความก็คือความอยากได้ใช่ครับนี่เราอยากได้ในที่นี้คืออยากได้การตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากได้ของชาวบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้อันนี้เพราะว่าถ้าอยากได้ของชาวบ้านมันทำให้เกิดกิเลสนะแล้วมันก็จะหาทางในการที่จะให้ได้มาซึ่งตรงนี้ไม่ได้แต่ของเราเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องมีความเขาเรียกมีความหวังที่จะได้รับการตอบแทนครับผมแล้วก็หวังแบบอยากจะได้จริงๆครับเพราะนั้นดูภาษาที่อันกุรอานใช้นะสำนวนตรงนี้นี่คือถ้าเราเข้าใจในรูปแบบสำนวนภาษาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาใช้สำนวนที่แบบว่าคือเขาเรียกดีมากเลยนะอาจารย์นะชัดเจนชัดเจนภาษาอะไรเขาเรียกบาลีกันนะครับคือลึกซึ้งลึกซึ้งมากลึกซึ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยถามว่าเราซึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากได้อะไรมากที่สุดครับก็อยากได้ความเมตตาอยากได้ความโปรดปรานอยากได้สวรรค์ไอ้ความอยากตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าความละโมบครับเป็นความกระหายอยากที่จะได้ครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ความกระหายอยากแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติไงครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขนะว่าถ้าจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ดีๆเราได้ครับไม่ใช่ไม่ได้ทําอะไรเขาเรียกพวกไม่ลงทุนตื่นขึ้นมา 4:00-5:00 ตื่นเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วกลับไปนอนต่อแล้วก็เข้าฟันวัตต้อมาอันไม่ได้ฮะไม่ได้นะครับคือมันต้องลงทุนเนี่ยท่านครับนะอยากได้อะไรก็ตามต้องลงทุนสลัดต้องสลัดสลัดที่นอนสลัดที่นอนสลัดเวลาครับผมที่กำลังแบบนอนสบายสบายแล้วมันช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ยากนะครับอย่าว่าแต่พี่น้องที่กำลังดูเราอยู่เลยตัวพูดเองก็รู้สึกว่ามันยากคือที่เราต้องเอามาพูดกันเพื่อจะได้เขาเรียกเป็นการเตือนตัวพวกเราด้วยเตือนแล้วก็เป็นการเขาเรียกปลุกจิตสำนึกว่าเราต้องให้เวลากับอัลลอฮ์บ้างครับผมเมื่อให้เวลากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันจะทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นความเมตตานั้นมันไหลมาเทมาครับผมนะครับอย่าให้มันอยู่เฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวแน่นอนแหละรอมฎอนเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้มีการกระทำแบบนี้อยู่แต่ว่านอกรอมฎอนเนี่ยมันก็ยังต้องมีอยู่คือช่วงนี้อาจารย์ครับช่วงรอมฎอนเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงสิบคืนสุดท้ายใช่นะครับต่างมัสยิดก็มีการอิติกาฟการมันสร้างบรรยากาศซึ่งมันก็เป็นที่คือมันดีอยู่แล้วเขาเรียกมันง่ายในการที่จะทำแต่ว่านอกรอมฎอนเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยแสดงว่าอีหม่านเราเข้มแข็งครับผมนะครับน่าจะทำให้ได้นะครับคืออยากให้รอมฎอนเนี่ยเป็นที่ขัดเกลาแล้วก็ให้มีภาคผลคือเราฝึกในเดือนรอมฎอนใช่ไหมเป็นจุดเริ่มแห่งการเปลี่ยนแปลงดีกว่าว่าให้รอมฎอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรานะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเราชินกับการทำอิบาดะห์ก็ควรจะเอาวิธีการแบบนี้ในการทำอิบาดะห์แบบนี้ไปใช้หลังรอมฎอนหลังรอมฎอนด้วยทีนี้อย่างที่บอกก็ว่ามันต้องลงทุนในทางสมบัติเพราะฉะนั้นในอายะในประการถัดมาเราก็บอกว่ามิมมารอซักกอนาฮุมฟิกูลและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีก็คือเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ได้แจกจ่ายไปได้ใช้จ่ายไปนั่นเองครับใช้จ่ายแบบไหนอ่ะใช้จ่ายในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเดือนนี้อาจารย์ครับครับเหมาะมากในการที่จะซะกาตซอดาเกาะอะไรก็แล้วแต่ที่มีเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมิมมารอซักนาฮุมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยจ่ายคืนไปมั่งครับเพราะว่าอันนี้เป็นการลงทุนนะอาจารย์ตะวันคือผมไม่อยากให้พวกเราคิดว่าทำไปอย่างนั้นแหละครับไม่หวังอะไรคือบางทีอาจารย์บางคนเพราะว่ามันยังไม่เห็นเป็นรูปมาทำนะครับจ่ายอย่างเดียวคือมันมีแต่จ่ายคือบางคนเนี่ยฟังจริงรู้ว่าการทำบุญเนี่ยได้ถึง7เท่า10เท่า70เท่า10เท่า700เท่าเยอะแยะมากมายเราพยายามบรรดาเหล่าคณาจารย์เราก็พยายามหยิบยกเอามาพูดนะครับแต่มันก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นแค่คำพูดครับเขาก็เลยไม่อยากจะจ่ายกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าผู้กลมศาสนาหรือบทบัญญัติทางศาสนาที่บอกกับเราเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนอยู่แล้วก็เราสามารถที่จะเห็นถึงความเป็นจริงตรงนี้ได้โดยไม่ต้องคือให้เรามีอีหม่านที่มั่นคงก็แล้วกันแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองความรู้สึกแบบนี้มันจะมีเองเพราะฉะนั้นในการบริจาคของเราเนี่ยในช่วงของเดือนรอมฎอนก็ดีหรือนอกรอมฎอนก็ดีอาจารย์สุวรรณคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะมาเน้นในเรื่องรอมฎอนอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนอกรอมฎอนไม่มีใครบริจาคนะเดี๋ยวจะเต็มแย่เลยคือทั้งในและนอกรอมฎอนนั่นแหละครับคือให้เราได้พยายามในการที่จะ
บริจาค กันนะครับแล้วก็ภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นมันคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยไม่รู้นะว่าอะไรบ้างที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ให้แต่เรารู้อย่างเดียวว่ามีแน่นอนครับและมันมากแน่นอนด้วย มันไม่ใช่มีแค่นิดๆหน่อยๆนะอาจารย์สวรรค์นะไม่ใช่ว่าให้ไปบาทแล้วจะได้คืนมาบาทนึงไม่ใช่นะผลบุญมันมหาศาลมหาศาลอยู่แล้วเรารู้ว่าต้องได้แน่นอนครับคือผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมั่นใจและแน่วแน่ว่าถ้าหากว่าทำสิ่งต่างๆที่พระองค์ตรัสกำหนดและบอกมาเนี่ยต้องได้แน่ๆใช่ไหมจังครับดูในอายะห์ถัดมาไงจังฟะลาตะอัลลัมนัฟซุนอันนี้แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าคือดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดที่จะรู้ถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ครับผมสำหรับพวกเขาหมายถึงว่าเบื้องหลังคือการตอบแทนที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้นั่นแสดงว่ามันมากมันมากไงครับผมคือถ้าน้อยเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเท่านั้นเท่านี้แต่มันมากจนกระทั่งว่าไม่มีการกะเกณฑ์หรือการบอกกล่าวที่ชัดเจนนั่นเองแต่เรารู้อย่างเดียวว่าการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีผลและบุญได้แน่นอนครับฉะนั้นในการทำโดยเฉพาะอย่างในเดือนรอมฎอนอย่างนี้ด้วยเนี่ยความอะไรความมากมายมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วก็ในท้ายอายะห์เราบอกว่าไม่มีชีวิตใดที่จะรู้ถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นสิ่งที่ลื่นลมแก่สายตาของเขาแปลว่าฮุมมินกุรอตุลอายุนแปลว่าอยากเห็นอ่ะพอเห็นแล้วโอ้โหแบบคือตอนนี้ทุกคนที่ทำความดีเนี่ยไปเห็นแล้วว้าวอ่ะอาจารย์หวังว่าจะได้ว้าวครับหวังว่าจะได้เห็นแล้วก็ร้องว้าวเราไม่ได้โฆษณารายการเขานะใช่ครับคือเราต้องการจะยกให้พี่น้องเห็นว่ามันว่าสิ่งที่พระองค์เราได้เตรียมไว้ให้มันตะลึงอ่ะเห็นแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นคำว่ากุรอตอายุนเหมือนกับที่เราดูอาอาจารย์คนที่เป็นพ่อบ้านดูอาให้ภรรยาให้ลูกเป็นแก้วตาดวงใจคือมองแล้วเป็นไงฮะมินซุริยะตัวกุรอตุลอายุคือมองแล้วเป็นยังไงมองแล้วมันเพลินหูเพลินตาคือมองแล้วสบายใจสบายไม่ใช่มองแล้วไก่หน้าผากดีกว่าอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับผมครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นมาการดีแหละทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นยะซะเป็นการตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ได้ปฏิบัติเพราะนั้นไอสิ่งต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยบิมาการูยัสนาบิมาการูยามารุนก็คือเนื่องจากว่าพวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ก่อนแล้วในดุนยาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะฮัจญุดการบริจาคหรือแม้กระทั่งคือทุกอย่างอาจารย์ที่เป็นความดีทั้งหลายที่เป็นความดีที่พระองค์ลัสตาซีอัลลอสตาลาสั่งเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะดีหมดแต่เนี่ยอาจารย์ครับมันต้องมีผลประโยชน์ที่มนุษย์จะได้รับในดุนยานะครับอาจารย์พูดเป็นแบบเชิงธุรกิจเลยนะอ๋อใช่อาจารย์ครับคือมันก็เราบอกแล้วไงว่าเราหวังใช่ไหมครับอาจารย์ระหว่างยัดอุนรับบุหุมเข้าฟันวอตอมาอันครับเราก็ได้บอกเราก็ตอมมะเหมือนกันเราก็หวังว่าเราจะต้องได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะหยิบยกทำพร้อมเจตนาใช่คือเราเจตนาเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาแหละตามคำสั่งแต่นี้ว่าเราต้องการที่จะบอกให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยได้อะไรใช่ไหมได้อะไรดุนยานี่ก็อาจจะได้งั้นผมมีคำตอบให้เป็นคำตอบที่ได้จากฮะดีษของท่านนบีครับผมว่าท่านนบีบอกงี้ครับว่าอินนาฟินจันนติกุรฟันยูรอซอฮิรุฮามินบาตินิฮาครับวะบาตินูฮามินซอฮิริฮาครับอัดดะฮัลลอฮุลิมันอาลานันกะลามอัตอมัตตออามวะตาบะอัสซิยามวะศอลลาบิลไลลิวันนาซินิยามุนตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่นบีได้บอกนะครับว่าในสวรรค์เนี่ยมันจะมีห้องอยู่หลายห้องครับก็เหมือนกับที่เราได้ยินอาจารย์สวรรค์มันมีหลายประตูมีหลายประตูมันก็แสดงว่าต้องมีหลายห้องแหละใช่มั้ยแล้วก็แต่ละห้องเค้าบอกว่าแล้วไอ้ห้องต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเห็นได้จากข้างนอกเข้าไปข้างในเลยแปลว่าใสเหมือนห้องกระจกเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ครับไม่มีคือเราเองก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงคือเท่าที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราฟังเราก็จะบอกกับพี่น้องว่าแบบนี้เรารู้อย่างเดียวว่ามันเป็นความสวยงามมันเป็นความอลังการเนี่ยอลังการเหมือนเก้าอี้เราเนี่ยนะครับนะอลังการแต่ว่าให้กับใครอ่ะให้กับใครครับอัดดะฮัลลอฮุลิมันอาลานันกะลามคนกลุ่มแรกเลยที่จะได้คนที่พูดจานิ่มนวลอ๋ออาจารย์นี่ยังผมไม่ได้แน่นอนเลยครับอาจารย์หวังว่าอินชาอัลเลาะห์คือไอ้คำว่าพูดจานิ่มนวลนี่ไม่ได้หมายความว่าครับครับครับอย่างเดียวไม่ใช่นะคือพูดจาตรงกับหลักการศาสนาด้วยครับผมคือให้กำลังใจอาจารย์ต้องอธิบายคำว่าอาลานันกะลามแปลว่าคนที่ทำเขาเรียกคนที่พูดจานิ่มนวลในลักษณะที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาไม่ใช่ปากหวานอย่างเดียวอาจารย์สมบัตินะนั่นน่ะสิจากมันจะมีพวกเขาเรียกปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับครับอย่างเดียวพูดจาไพเราะเพราะพิ้งแต่ไม่เคยละหมาดเลยอันนี้จะได้ห้องนี้ไหมเนี่ยอาจารย์ครับมันผมว่า
จะได้เข้าไปหรือเปล่าดีกว่านั่นน่ะสิจะได้เข้าไปคือมันจะเป็นห้องเข้าประตูก่อนหรือเปล่าดีกว่านั่นน่ะสิในห้องนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะถ้าไม่ละหมาดเนี่ยนะเพราะนั้นอาลานันกาลามเนี่ยก็คือคำพูดที่นิ่มนวลคือพูดแล้วคนฟังเหมือนกับฮะดีษนบีบอกอันกะลิมาตุตอยยิบะซอดากอตุนคำพูดที่ดีก็เป็นซอดากอนั่นหมายถึงคำพูดที่นิ่มนวลคำพูดที่ให้กำลังใจคนแล้วก็พูดที่ถูกพูดในสิ่งที่ดีใช่อันนี้สำคัญเลยคือคำพูดที่แบบว่าพูดในเรื่องราวของอัลเลาะห์ตะอาลาเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์นบีจึงบอกไงว่าถ้าพูดดีไม่ได้เขาทำไงนิ่งเสียถ้าพูดดีไม่ได้ก็คือให้ฟันยาคุลไครอนเอาหรือยัสมุดพูดดีไม่ได้ก็เงียบเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างแต่พิจารณาสร้างแต่ความวุ่นวายสงบปากสงบคำไว้ดีกว่าโดยเฉพาะเดือนนี้อาจารย์ตะวันเห็นไหมอาจารย์มันก็เราจะได้ไงคิดละหะดีษท่านนบีบอกว่าถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยต้องพูดแบบไหนครับต้องอาลานันกะลามด้วยคือคำพูดที่นิ่มนวลพูดที่เพาะๆพูดนิ่มนวลพูดในเรื่องราวของศาสนาเยอะนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับที่จะได้ไอห้องมาสักครู่เนี้ยนะที่เราพูดถึงอ่ะว่าอัตอามัตต่ออามคนที่ให้อาหารให้อาหารกับคนโดยทั่วๆไปคนยากจนเด็กกำพร้าคนเดือดร้อนอดด้วยโดยเฉพาะเดือนนี้อันนี้แจ๋วเลยสิแจ๋วใช่ไหมเพราะว่าในฮะดีษกันเลยนะครับฮะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารจนคนที่เขาถือศีลอดเนี่ยผลบุญก็ได้เท่าได้เท่าเขาอ่ะครับนะผลบุญได้เหมือนกันครับได้เท่าเขาเดี๋ยวเอาแล้วของฉันล่ะทั้งนั้นคือของตัวเองเราก็ได้แล้วนะใช่ครับแต่เราก็ได้ผลบุญของคนที่เราไปเลี้ยงอาหารเขาด้วยอันนี้คือการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คือความมากอ่ะความมหาศาลและความดีที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาจะให้อ่ะครับมันเยอะนะครับก็อันนี้คนกลุ่มที่สองถึงว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สวานถึงมีให้นิดนึงเลี้ยงอาหารผมนะอาจารย์ผมก็อยากได้ผลบุญที่อาจารย์ได้มั่งนะในประการต่อมาครับนะกลุ่มต่อมาสยามวัตตาบะอัสยามก็คือคนที่ถือศีลอดอย่างต่อเนื่องครับผมหมายถึงว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันแน่นอนแหละไฟรอมฎอนนี่บังคับใครไฟบังคับครับผมแต่ว่านอกรอมฎอนมันก็มีอีกคือวันจันทร์เอาหัววันกันชาววันก่อนชาววันก่อน6วันในเดือนชาววันครับผมวันจันทร์วันพฤหัส13 14 15 45วันเว้นวันคือเขาเรียกถือศีลอดเป็นประจำทำได้ใช่ถือศีลอดที่เป็นสุนัขเป็นประจำคือศีลอดแล้วก็เนี่ยลดความอ้วนไปด้วยเลยได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวแย่งกันคุยมั้ยเนี่ยแล้วก่อนอาจารย์ครับเราไม่ได้เจอกันนานพี่น้องก็เข้าใจครับเพราะว่าผมไม่ได้เจออาจารย์มาหลายสัปดาห์อาจารย์ครับคือถ้าหากว่าถือศีลอดแล้วก็เนียดว่าเราจะถือศีลอดเนี่ยคือเอาละเราก็เนียดทำเพื่อให้หวังเพื่อได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้ผลบุญแหละอาจารย์ครับแต่ก็อีกในนึงเนี่ยหวังว่าที่จะลดความอ้วนด้วยได้มั้ยอาจารย์ครับคืออย่างนี้อาจารย์สวานอันนั้นให้เป็นผลพลอยได้ไม่เป็นไรอันนั้นให้เป็นผลพลอยได้ถูกต้องแต่ถ้ามีเจตนาอยู่ด้วยอย่างนี้ไม่ได้เสียเนียดเพราะว่าเนียดต้องเนียดเพื่ออัลเลาะห์อาจารย์สวานครับผมเหมือนกับเราทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราเค้าเรียกทําเพื่ออัลเลาะห์ด้วยและเนียดมีเจตนาอื่นแอบแฝงด้วยไอ้เจตนาอื่นที่แอบแฝงเนี่ยมันจะไปทําลายเนียดหลักของเราอาจารย์ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องแล้วเขาก็คุยกันในที่วงในวงประชุมในวงสัมมนาเนี่ยเขาจะคุยกันลดไปกี่โลแล้วก็เลยอยากจะออกอากาศนิดนึงผ่านสื่อจะบอกเขาเราต้องพยายามเข้าใจหลักของการถือศีลอดครับเพราะว่าท้ายอายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์183เนี่ยนะละอัลละกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนี่คือเป้าหมายหลักเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรามีความยำเกรงเพิ่มขึ้นครับผมไอ้น้ำหนักที่มันลดไปนั่นเป็นผลพลอยได้ต้องมันไม่เป็นไรผมมั่นใจนะอาจารย์ถ้ามันลดเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คืนเหมือนเดิมถ้าจะถามทำไมถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันแสดงว่าไม่ถามให้เสียเนียดเปล่าด้วยคือเราพยายามให้เจตนาของเราเนี่ยอย่าเป๋อย่าเขวดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าให้มีเจตนาที่มั่นคงในการถือศีลอดนะครับถือศีลอดอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเรามีโอกาสจะมาดูคนกลุ่มที่4ก่อนที่เวลาเราจะหมดครับจะหมดอีกแล้วเหรอครับผมวะซอลลาบิลเลลีละหมาดในยามค่ำคืนนี่แหละนี่คือตรงกับอายะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้วะซอลลาบิลเลลีวันนาสุนิยามุนด้วยแล้วกันมนุษย์เนี่ยนอนหลับหลายในขณะที่ชาวบ้านเขาหลับกันคือคนอื่นเขาหลับอ่ะโอ้อาจารย์แล้วกลางคืนมันน่าหลับน้อยอยู่เลยใช่ไหมแต่เราเนี่ยเย็นๆนี่ใต้ผ้าห่มเนี่ยถามว่าตีสามตีสี่ใครจะตื่นก็ปิดแอร์สินั่นปิดแอร์ก็กลัวว่าลูกหลานจะตื่นอีกเห็นไหมคือมันมีข้ออ้างตลอดใช่แต่ถ้าหากว่าเราทำได้นี่คือคนที่เขาเรียกอีหม่านยังไม่เข้มแข็งครับผมผมจะบอกว่าไม่อีหม่านอ่อนแอก็กระไรอยู่นะไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยเข้มแข็งเพราะนั้นคนที่คืออีหม่านอาจารย์อัลอีมานุยซีดุยะกุสใช่มันมีเพิ่มมีลดมันอาจจะลดใช่ช่วงนั้นลดไงช่วงนั้นมันลดช่วงตีสามตีสี่หลับโอ้โหกำลังเข้าที่เลยช่วงตีสามตีสี่นี่อิหม่านกำลังลดเลยจ้ะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดอย่างนี้เพื่อให้มันพาดพิงถึงนอกรอมฎอนด้วยนะใช่เพราะในรอมฎอนเนี่ยนั่นใจส่วนใหญ่ตื่นฮะส่วนใหญ่ตื่นเพราะตื่นกินข้าวโซโฮถ้าไม่ตื่นถ้าไม่ตื่นอดยาวเลยนะนั่นแหละสิใช่ไหมเพราะฉะนั้น
เอาแหละเอาไปใช้นอกรอมฎอนด้วยนะครับก็คือตื่นมาเพื่อการละหมาดและที่สำคัญเนี่ยการตอบแทนอย่างที่นบีบอกว่านี่คือแต่ละห้องที่เขาถูกจัดเตรียมเอาไว้ครับผมถามว่าอย่างอาจารย์เราไปอาจารย์จะเดินทางไปสนามบินไปไหนก็แล้วแต่ชื่อเขียนห้อง VIP นี่แบบชอบสิอาจารย์เห็นไหมนี่แสดงว่ามันดีกว่าห้องอื่นๆเขาแน่นอนแน่นอนมันมีความพิเศษมากกว่าห้องนี้ก็น่าจะเป็นซูเปอร์ VIP เอาใช่ๆในสวรรค์นี่น่าจะเป็นซูเปอร์ VIP คือ VIP อย่างเดียวนี่ก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันซูเปอร์ VIP Very important person นะเขาเรียกตัวนี้เขาเรียก VVIP Very important person โอเคครับอาจารย์แล้วถ้าหากว่าพี่น้องเรายังไม่เคลียร์ว่าคือถือศีลอดแล้วกิยามุลเลนแล้วหลังจากรอมฎอนแล้วก็กิยามุลเลนเนี่ยแล้วสรุปเป็นสิ่งที่จะได้รับในดุนยาอีกที่พอที่จะเห็นภาพได้เนี่ยอาจารย์พอจะมีอะไรอีกไหมเอาง่ายๆเลยครับเรามีสรุปให้4ข้อ4ข้อใช่ไหมการที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ยืนหยัดในเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ทำในสิ่งต่างๆที่ตรงกับอายะห์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือชะรอฟุลอินซานวะอิซซูฮูได้รับเกียรติจากมนุษย์ด้วยได้ทั้งหมดอาจารย์คืออัลเลาะห์ให้ให้ Allah, ได้มีเกียรติพออัลเลาะห์ให้เนี่ยยังไงมนุษย์มันต้องให้ให้เป็นคนที่มีเกียรติใช่คือจะเป็นคนที่มีเกียรตินะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจใช่มั้ยอาจารย์ขี้เกียจคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไม่ได้อยู่ในซีฟาร์ไม่เกี่ยวในลักษณะแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีเกียรติต้องมีเกียรตินะครับข้อที่2อาจารย์ครับข้อที่2ก็คือยูอตานูรอนฟินวัจเขาเรียกใบหน้ามีรัศมีมีหน้าผมเห็นคนที่เขาเรียกมีนูดอ่ะที่หน้าดำๆตรงนี้หน่อยมั้ยอาจารย์อันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้นี่อ๋อไม่ใช่ผมอันไม่อาจารย์แต่สังเกตอันนี้ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจารย์ครับผมสังเกตนะครับส่วนใหญ่คนที่เราเห็นเขาเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับเขาคือถ้าภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะบอกมุตตะวะคือเคร่งครัดอยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยที่เราเรียกภาษาชาวบ้านเรียกวะเราะที่ไม่นอกลู่นอกทางเนี่ยส่วนใหญ่ใบหน้าเขาน่าจะอิ่มเอิบเราดูก็ได้ฮะดูก็ได้คือหน้าถึงแม้ว่าคือไอ้เขาเรียกปัญหาชีวิตมันต้องมีแต่ว่าคนที่ทำอิบาดะห์เยอะๆเขาจะไม่เขาเรียกไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจนกระทั่งว่าจะต้องมาแบกรับไว้แล้วก็ไม่แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งอาจารย์จันจะเราก็เคยเห็นเหมือนกันอาจารย์ที่มานี่หน้าหมองคล้ำมาเลยแบบมันเหมือนเครียดอ่ะอันทำงานเยอะไงไม่ใช่ทำงานเยอะอย่างเดียวอาจารย์ครับคือไม่เคยอิบาดะห์เลยอ๋ออันนี้อันตรายมันก็เลยทำให้หน้าเนี่ยไม่มีรัศมีไม่มีนูรอันนี้ก็มีให้เราเห็นคนที่อยู่กับอิบาดะห์อยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใบหน้าก็เรียกมีเกียรติได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ใบหน้ามีรัศมีแล้วก็ได้รับกินันแปลว่าพอเพียงกินันในจริงๆแล้วแปลว่ารวยร่ำรวยไอ้คำคนรวยแปลว่าคนพอแล้วไงอาจารย์บางคนรวยแล้วไม่พอมีไหมอันนี้แสดงว่าไม่รวยอ๋อแสดงว่ายังไม่รวยรวยไอ้คำว่ากินันตรงเนี้ยก็คืออันนี้อัลกินันกินันอันนับส์ใช่ที่นบีบอกว่าใครรุ่นกินันนับส์กินันนับส์นามท่านนั้นก็คือจิตใจที่พอเพียงครับผมไม่อยากจะได้เพิ่มแล้วเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะใช้แล้วไม่ไหวจะจ่ายสกัดแล้วใช่ที่มีอยู่นี่ก็ต้องจ่ายสกัดผลบุญเยอะแยะแล้วนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายอาจารย์ครับผมวะยัฟรุลกอลแล้วก็จิตใจเบิกบานอ้าวคนที่กิยามุลเลนเยอะๆใครบ้างอ่ะจะมานั่งทุกข์ถามว่าทำอิบาดะห์กับอัลเลาะห์แล้วมานั่งทุกข์มีครับผมครับไม่มีอ่ะนะอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นในดุนยาแล้วอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์ขอสั้นๆ2ข้อนะครับตัดกล้องอย่าเพิ่งตัดนะครับขอสัก2ข้อครับข้อที่1ครับทำใหยูคอฟฟิฟุลลอฮูอันซอฮิบิฮิตูลายามันกิยามะอัลลอฮุอักบัรอาจารย์นี่คือในวันกิยามะเนี่ยเวลามันยาวเวลามันยาวแต่อัลลอฮ์ทำให้คือวันหนึ่งในวันกิยามะในวันอาคิรอในโลกอาคิรอเนี่ยอาจารย์มันกี่พันปีอาจารย์ในโลกมันเยอะมากไงใช่ครับแต่ว่าสำหรับเท่ากับวันหนึ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่ได้รางวัลจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทำให้มันสั้นผมรู้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในห้องที่มันสะดวกสบายอาจารย์คนจะเดินทางอาจารย์สังเกตนะครับคนอันนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่เดินทางเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องมัวแต่ไปเดินทางเช็คอินเสร็จแล้วก็เดินไม่มีที่นั่งเดินผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าเมื่อยอยากจะหาที่นั่งอยากจะขึ้นเครื่องสักทีเมื่อไหร่จะได้เวลาขึ้นเครื่องแต่มันผิดกันกับคนที่อยู่ในห้อง VIP นะเพราะในนั้นมันจะมีอาหารมีอะไรสุกอย่างรับรองสุกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ครับพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วหรือเหมือนกันอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเอาได้เวลาสอบสวนแล้วหรือเนี่ยยังเพลิดเพลินอยู่กับห้องที่พวกเราได้เตรียมมาให้อยู่เลยเขาใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ข้อที่2ครับที่2เลยแล้วกันนะครับข้อที่2ก็คือยอตีนูรอนลินมุมินีนายอมันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รัศมีแก่ผู้ศรัทธาในวันกิยามะอ๋อเป็นอุมมะห์ของท่านศาสดาท่านนบีจะได้รู้ได้อ๋อนี่อุมประชาชาติของฉันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับผมนี่คือภาพผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรายืนหยัดในเรื่องของการทำอิบาดะห์เอาละอาจารย์ครับเวลาเราหมดแล้วครับครับก็ก่อนจากกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อาจารย์ฟีนนะครับก็อยากจะ
สรุปสั้นๆให้กับพี่น้องว่าคือกิยามุลเลนเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะครับหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยเอาตรงเนี้ยนำไปปฏิบัติและพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะได้รับความเมตตาหวังทุกคนหวังผมเองหวังอาจารย์อาริฟีนก็หวังและทุกคนก็หวังที่จะรับความเมตตาความปานีจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็ถ้าเราหวังเช่นนั้นนะครับเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่พระองค์นั้นได้บอกนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับให้พระองค์นั้นทรงตอบรับดุอาอ์ของพวกเราทั้งในเดือนรอมฎอนนี้และก็หลังจากรอมฎอนด้วยวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์